ถั่วขาวช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าอ้วนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าก็ไม่ดีแล้วก็ความดันเบาหวานก็ตามมาอีกนะคะทางที่ดีเราก็ควรที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะวันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องถั่วขาวนะถั่วขาวเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆมากมายเลยซึ่งประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งเลยที่ดีในเรื่องของการลดน้ำหนักก็คือมันเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าย่อยสลายแป้งหรือว่าตัดโมเลกุลแป้งเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันต่อไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานถั่วขาวนะคะก็จะไปตัดกระบวนการที่จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นพลังงานก็จะทำให้เราอ่ะไม่อ้วนค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ดีสารสกัดจากถั่วขาวถ้าเราทานนะคะพี่ว่าก็แนะนำว่าให้ทานวันละประมาณ445มิลลิกรัมถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็จะช่วยทำให้ไม่อ้วนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาที่จะไปหาถั่วขาวมาต้มทานก็แนะนำว่าให้ทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของถั่วขาวค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ